ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้โน้ตมาในลุคนางพญาผมขาวค่ะสำหรับลุคเนี้ยจะเป็นอีกลุคนึงนะที่ไม่ค่อยมีคนแต่งเนาะลุคนี้จะเป็นลุคที่แต่งบล็อกตาเป็นสโมกกี้ขึ้นไปเกือบจรดคิ้วเลยค่ะในโปสเตอร์เนาะลุคเนี้ยเนาะคือน้องก็ลุคนี้สวยดีคือมันเผ็ดอ่ะมันเป็นว่ามันเป็นบล็อกเผ็ดนะเป็นแบบว่าดูเป็นฝรั่งก็ได้ดูเป็นจีนก็ได้เนาะนี่ค่ะลุคนี้ค่ะเห็นไหมคือจะเป็นลุคที่ไม่ค่อยมีคนแต่งตามนะคือโปสเตอร์ใบนี้ไม่ค่อยดังค่ะเป็นดังใบนี้มากกว่าเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นในการใช้ next eyeshadow แบบครีม eyeshadow pencil แบบครีมนะคะคือลงไปก่อน eyeshadow แบบนี้คือแบบชั่วคราวได้นะถ้าแต่งทั้งวันไม่ไหวเพราะมันมากค่ะก็ทาไปแล้วก็ทำเป็นเราก็กะว่าเราจะบล็อกเราจะขึ้นไปถึงประมาณไหนแล้วก็ใช้แปรงเบรนค่ะตอนนี้มันอาจจะดูเลอะเทอะหน่อยนะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราจะลงสีทับอีกทีนึงค่ะค่ะสำหรับสีแต่งตาในลุคนี้เนาะเราจะใช้3สีคือสีทองเข้มทองเหมือนทองเก่าอ่ะ1สีแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มที่เกือบดำหรือใช้สีดำนะคะอีก1สีและสีสุดท้ายที่เราจะใช้ในการแต่งตาคือสีม่วงม่วงแบบม่วงแดงๆม่วงแบบม่วงช้ำๆแดงๆอ่ะค่ะค่ะมาเริ่มสีแรกกันเลยค่ะที่เราลงจัมโบ้เพนซิลเมื่อกี้แล้วก็ลงอายแชโดว์สีทองเก่าทับไปเลยเห็นไหมมันก็จะไม่เห็นที่ดำๆที่ลงไว้เมื่อสักครู่นั้นครับว่าอายแชโดว์มันจะติดไงแล้วก็ลงไปจากนั้นก็ใช้แป้งเบรนบริเวณขอบค่ะเบรนไปได้ถึงคิ้วเลยนะคะลุคนี้คือจัดเต็มค่ะเป็นแบบนางพญาเนาะชื่อก็บอกอยู่เป็นนางพญาค่ะจากนั้นลงตอนลงสีดำเนี่ยก็เอาแป้งทาบริเวณใต้ตาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้สีดำตกลงมาแล้วก็เป็นแพนด้าเนาะค่ะสีดำก็ลงต่อเลยค่ะต่ออย่างต่อเนื่องแล้วก็กะว่าให้มันลงขยับลงมาด้านล่างกว่าสีเมื่อกี้นิดนึงครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เป็นดำไปทั้งปื้นน้ำจะได้เห็นเป็นสีชั้นสีดำสีน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นก็เบรนนะคะกะไปจากนั้นก็นี่ค่ะส่วนด้านล่างก็ลงเหมือนกันแล้วก็หางด้านล่างเนี่ยเราก็วิ่งขึ้นไปเลยเฉียงขึ้นไปแบบว่าถึงที่สุดเนาะลูกนี้ไม่ต้องมีคนถามนะคะว่าแต่งไปไหนคือแต่งไม่ต้องมีใครแต่งก็ได้ค่ะดิฉันแต่งเองก็ได้ค่ะคือไม่ต้องแต่งไปไหนแต่งเล่นแต่งอะไรเงี้ยนอกจากนั้นก็ลงสีม่วงคาบริเวณขอบเนาะขอบตาด้านล่างแล้วก็บริเวณฟุ้งฟุ้งที่เราทำในมือทั้งคู่ค่ะจะได้แบบว่าลุคแบบว่าเหมือนตาช้ำช้ำอะไรเงี้ยค่ะส่วนอะไรเนี่ยก็กรีดเราก็ยึดหลักเกณฑ์ตรงที่เราวิ่งอายแชโดว์มาสักครู่ใช่ไหมคะก็กรีดอายไลเนอร์ตามแนวนั้นไปเลยเพื่อความดูกลมกลืนของอายไลเนอร์เนาะเห็นไหมก็จะดูแบบเฉียวๆส่วนด้านล่างก็กรีดอายไลเนอร์แบบนี้ต่อนะคะจากนั้นก็ดัดส่วนตาปัดมาสคาร่าให้เรียบร้อยค่ะค่าส่วนคิ้วลูกนี้จะเขียนคิ้วเข้มๆตรงๆแบบนางพญานะคะคือจะไม่แบบเกาหลีนะจะแบบคิ้วจะแบบบางๆยาวๆอะไรเงี้ยดำๆอะไรเงี้ยจากนั้นก็คอนทัวร์ค่ะเพิ่มความดูมิติของใบหน้านางพญาเนาะจากนั้นก็ไรดั้งเพิ่มความเป็นนางพญาเช่นกันนั้นก็ปัดแก้มด้วยสีชมพูแบบด้านนะคะลูกนี้คือตาเป็นชิมเมอร์ใช่ไหมแก้มกับปากก็เป็นสีแมทไซน์นี่ค่ะแล้วใช้อันนี้คือพิงค์ฟูลนะของแม็กจากนั้นก็ทาปากสีแบบชมพูอะไรอย่างนี้ค่ะก็เสร็จนะสำหรับลุคนี้ใครจะทาปากแดงก็ได้นะคะเพิ่มความเป็นแม่นางพญาจีนอย่างเงี้ยเนาะโอเคค่ะแม้ง่ายนิดเดียวเองสำหรับลุคนี้ก็คือเหมาะกับแต่งแบบว่าใส่ตลาดเดินห้างเนาะรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะดูเหมาะมากสำหรับลุคนี้เนาะถ้าปล่อยผมก็จะเป็นนางพญาผมดำนางพญาบีเงงค่ะออดาร์สอย่างเงี้ยเนาะโอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะผู้หญิงที่ไม่หยุดสวย